ทุกคนคุ้มมากเลยนะที่ซื้อที่คุมผมนะคะของเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีมานะคะพี่นิวว่ามันเป็นที่คุมผมที่ดูแบบสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูดิพี่จ๋าหนูขอข้าวกินหน่อยได้ไหมจ๋าหนูหิวมากเลยจ้าโอ้พี่ไม่มีข้าวให้น้องกินหรอกนะที่นี่นะเป็นที่อยู่ของเรานางฟ้าเจ้าหญิงแล้วก็เหล่านางเงือกนี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาจากไหนขอข้าวให้หนูกินสักมื้อนะจ๊ะพี่จ๋าเอาพี่จ๋าพี่จ๋าหายไปแล้วโอ้มองไปทางนั้นก็มีแต่คนสวยๆว่าตรงนี้ขนาดนอนก็ยังดูดีนั่งก็ยังดูดีถ้าฉันขอพรจากทะเลได้หนึ่งข้อฉันขอให้ฉันสวยเหมือนนางฟ้าทะเลจะให้พรนั้นแกเราหรือเปล่านะทำไมเราต้องกลายเป็นคนที่ตกต่ำที่สุดในแบบนี้ด้วยเนี่ยทะเลจ๋าจงดวงบันดาลให้ฉันกลายเป็นเจ้าหญิงที่เถิดสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมป Royal High นั่นเองนะทุกคนอ่ะในวันนี้เรานะคะจะมาทำการแต่งตัวนะเป็นเจ้าหญิงนั่นเองแต่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงอะไรมาดูกันนะจะบอกว่าเธอผู้นี้น่าสงสารมากเลยนะคะดูสิรองเท้าก็ไม่มีใส่นะคะเสื้อผ้าก็ขาดแถมยังแบบว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินอีกนะคะเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวจะมาแปลงโฉมเธอผู้นี้นะคะให้กลายเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามกันดีกว่าไปที่ Dress Up นะคะแล้วก็ไปที่ Go Shopping นะมันมีการอัปเดตใหม่นะคะเป็นชุดมาใหม่เป็นซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์แฟนตาซีเซตนั่นเองนะทุกคนนะเห็นป่ะชุดสวยมากมีทั้งแบบของผู้หญิงแล้วก็แบบของผู้ชายเลยนะคะเอาแหละวันนี้เราจะมาแต่งตัวให้กับเธอผู้นี้ให้กลายเป็นเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีนั่นเองนะทุกคนนะนี่เลยพี่นิวคลิกเข้ามานะคะหูยมันสุดยอดมากทุกคนมีทั้งกระโปรงรองเท้าเสื้อนะคะแล้วก็มีเป็นผ้าข้อแขนนะคะกระเป๋าแล้วก็มีหมวกคุมผมด้วยนะคะสวยมากแต่ว่างบของพี่นิวจำกัดอยู่แค่กระโปรงกับเสื้อเท่านั้นนะคะแค่กระโปรงกับเสื้อบวกกันก็เป็น 50,000 กว่าเพชรแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการซื้อเพชรกันก่อนดีกว่าซึ่งพี่นิวนะคะซื้อได้แค่ 70,000 เพชรเท่านั้นนะแต่ว่า 70,000 เพชรนี่คือ 3,000 โลบักนะทุกคนถือว่าเป็นการเปโลบักเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นแมป Royal High มาเลยนะคะอ่ะจัดไปนะคะ 3,000 โลบักหายไปกับตานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้เพชรมาและลานตาทุกคนนะเอาแหละเดี๋ยวเราเริ่มมาทำการแต่งตัวเธอผู้นี้นะคะให้กลายเป็นเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีเซตดีกว่านะคะไปที่ Dress Up เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ไปที่ Go Shopping อ่ะเรานะคะจะมาทำการซื้อในส่วนของกระโปรงก่อนก็แล้วกันนะคะอ่ะมาจัดไปเลยนะคะรูปปืดรูปปืดกระโปรงนี่คือราคาประมาณ 35,000 เพชรนะต่อไปก็จะมาซื้อเสื้อนะคะเสื้อนะคะรูดปื๊ดไปเลยนะคะอย่างว่องนะคะได้ใบเสร็จมาด้วยอ่ะเสื้อประมาณ 24,000 เพชรตอนนี้นะคะพี่นิวเนี่ยเหลือเพชรอยู่ 12,000 เพชรนะทุกคน จะบอกว่ามันยังสามารถซื้อหมวกคุมได้นะคะหมวกคุมผมตรงนี้อ่ะเอาก็เอานะคะเพื่อความสวยงามเพราะว่าตังเรายังเหลือนะคะจัดไปอีก 8,000 เพชรนะคะได้ที่คุมผมมานะคะสุดยอดตอนนี้เหลือแค่ 4,000 เพชรแล้วนะมาก็เดี๋ยวจะมาทำการแต่งตัวเธอผู้นี้กันเลยนะคะไปที่ Dress Up นะคะแล้วก็ไปที่ไปที่ชุดของเราอะเห็นไหมว่าเราได้กระโปรงมาแล้วนะคะใส่เข้าไปเลยนะทุกคนนะซึ่งถ้าเกิดเราจะไม่ตกแต่งสีเนี่ยมันก็จะเป็นสีของมันเลยนะเห็นปะจะเป็นสีของมันเลยนะทุกคนนี่ค่ะจะรู้สึกว่ามีคนมาทักทายเรานะคะในขณะที่เรากำลังแต่งตัวอยู่นั้นก็มีคนมาทักทายเรานะคะเดี๋ยวเราขอแต่งตัวก่อนนะต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนะคะมาดูการฟึบใส่เข้าไปนี่ค่ะถ้าเกิดเราจะไม่เปลี่ยนสีเสื้อเราก็เอาสีแบบเดิมก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีของเซตมันพี่นี่ว่ามันสวยดีนะคือแบบแทบไม่ต้องเปลี่ยนสีอะเอาสีของมันนี่คือสวยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอไปใส่ผมก่อนดีกว่านะไปที่แฮร์สไตล์นะซึ่งมันจะมีผมทรงใหม่ออกมาคือผมของเจ้าหญิงซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์แฟนตาซีเนี่ยเห็นปะสวยงามนะทุกคนนะลองเปลี่ยนสีผมสักหน่อยดีกว่าขอออกเป็นแนวสีชมพูเหมือนเดิมแล้วกันนะคะอุ๊ยสีนี้ก็สวยนะเป็นสีฟ้าอมชมพูพาสเทลนะคะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะมืดลงนะคะกำลังจะเป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วนะทุกคนนะจะไม่เห็นตัวเราเวลาแต่งตัวแล้วนะคะเข้าไปในพื้นที่แบบสว่างๆก่อนละกันนะทุกคนนะ
ตรงนี้นะฮะตอนนี้เรายังทำการเปลี่ยนสีผมอยู่นะอุ๊ยสีนี้คือแบบเข้ากับชุดเลยนะคะทุกคนสีผมนี้คือแบบว่าเข้ากับชุดมากเลยนะคะเอ้ยสวยงามนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้เราตัวเตี้ยอยู่นะตอนนี้ ตอนนี้เราตัวเตี้ยอยู่นะคะเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้ได้สีผมมาแล้วนะเอาสีนี้ละกันนะเป็นสีที่เข้ากับชุดมากขอไปทำการใส่รองเท้านะซึ่งรองเท้าพี่นิวก็มีไม่เยอะนะเหมือนเคยนะทุกคนนะใส่เป็นรองเท้าอ่ะประกายเพชรเข้าไปดีกว่านะฮะก็จะทำให้เจ้าหญิงนะฮะเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีเนี่ยดูสูงขึ้นแล้วเราก็ไปทำการใส่สีกันนะทุกคนอ่ะใส่สีแบบว่านี่ค่ะเป็นสีลุงพาสเทลแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเราใส่เป็นสีลุงพาสเทลเนี่ยสีมันก็จะเข้ากับชุดอยู่นะคะดูสวยงามมากๆเลยอ่ะพี่นิวก็เอาสีรองเท้านะคะเป็นสีนี้ละกันนะคะมันทำให้ดูเข้ากับชุดมากๆต่อไปนะคะอ่ะตอนนี้เจ้าหญิงเราตัวสูงขึ้นแล้วนะต่อไปเราก็ไปทำการเปลี่ยนหน้าตานะคะหน้าตานี่คือสำคัญมากซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ Royal High นะคะอัปเดตหน้าตาใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยอ่ะทุกคนมีหน้าตาร้องไห้แบบร้องไห้แบบเจ้าหญิงอ่ะดูดิเห็นป่ะเป็นการแบบว่าหน้าตาร้องไห้แบบเจ้าหญิงน่ารักน่ารักนะคะนี้เป็นยังไงอู้อันนี้ก็ดูดีนะคะเป็นเหมือนแบบหน้าตานางเงือกมากกว่านะคะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นดวงตาสีม่วงอ่ะทุกคนนะเอาเว้ยอันนี้มันออกแนวอสูรนิดนึงนะคิ้วขาวแล้วก็ขนตาสีขาวนะไม่ใช่อันนี้ก็สวยนะทุกคนมาดูกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะแต่หน้าตามันก็จะออกแบบเป็นนางเงือกหน่อยๆนะคะแต่มันก็ดูเข้ากับเจ้าหญิงดีนะคะนี่ค่ะพี่นิวว่ามันก็สวยดีนะเป็นดวงตาสีฟ้านะคะสวยมากยังไม่หมดนะทุกคนยังไม่หมดต่อไปนะคะยังเหลือที่คุมหัวนะคะที่เราซื้อมา 8,000 เพชรนะคะใส่เข้าไปฟึบนี่ค่ะนี่อุ้ยสวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะแทบไม่ต้องเปลี่ยนสีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเซตมาเลยนะสวยมากโอ้โหเฮ้ยทุกคนคุ้มมากเลยนะที่ซื้อที่คุมผมนะคะของเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีมานะคะพี่นิวว่ามันเป็นที่คุมผมที่ดูแบบสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูดิเป็นที่คุมผมที่ดูสวยมากอะนะอันนี้ยอมรับเลยนะคะถึงกับอึ้งทีเดียวจะสังเกตว่าพอเราใส่ชุดเจ้าหญิงซัมเมอร์เซตแฟนตาซีเข้าไปนะคะมันก็จะมีความประกายออกมาจากชุดนะคะเห็นปะสวยแบบลงตัวเลยนะคะทุกคนเวลาเราอยู่ในที่มืดใช่ไหมมาดูกันนะคะเห็นปะว่ามันจะมีความแบบประกายออกมาจากชุดนะคะเนี่ยโอ้โหสวยนะปกตินะคะชุดที่มันแบบว่ามีออร่าเนี่ยเวลาอยู่กลางคืนเนี่ยมันจะไม่ประกายขนาดนี้นะในขณะที่ชุดเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีนะคะมีความประกายมากเลยทุกคนเห็นปะเวลาอยู่ในตอนกลางคืนนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจากสาวขี้เหร่นะคะคนนั้นนะคะกลายมาสวยขนาดนี้กลายเป็นเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีได้ขนาดนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรบ้างนะคะรู้สึกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้ซื้อในส่วนที่เป็นรองเท้าข้อมือกระเป๋านะคะไม่ได้ซื้อแค่3อย่างนะจะบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อครบเซตเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าเสียประมาณกี่โลบักเสียไปประมาณ 5,000 โลบักนะคะทุกคน 5,000 โลบักใช้เพชรในนี้ประมาณ 140,000 เพชรนะคะคุณถึงจะได้ครบเซตขนาดนี้นะทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็นชุดที่สวยมากนะขอบอกเลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะเก็บสะสมเพชรในแบบนี้ได้เยอะมากๆแล้วก็ซื้อพอเนี่ยแนะนำให้ซื้อเลยนะคะทุกคนพี่นิวจะบอกว่าพี่นิวลืมตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเห็นป่ะว่ามันมีแขนงอกมานะพี่นิวแขนมีแบบชายเสื้อแขนงอกมาเป็นเสื้อตัวเก่านะคะเราก็ต้องมาที่เอาท์ฟิตแล้วก็มาหาเสื้อที่ไม่มีปอกแขนนะเนี่ยฟึบมาดูตอนนี้นะคะแขนเสื้อตัวเก่าก็หายไปแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะโอ้เมื่อกี้เกือบพลาดก็ว่าอยู่ลืมอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองบินดูนะคะเอาเลยตกน้ำเจ้าหญิงตกน้ำนะเมื่อกี้กระโดดลงมาไม่ได้ดูน้ำเลยนะมาลองบินดูกันนะคะฟึบนี่ไม่จำเป็นต้องมีปีกก็บินได้นะคะซัมเมอร์แฟนตาซีหรือว่าเจ้าหญิงฤดูร้อนนะคะแฟนตาซีนั่นเองนะเป็นชุดทั้งเซตออกมาใหม่นั่นเองนะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนี่จากสาวขี้เหร่นะคะกลายมาเป็นเจ้าหญิงฤดูร้อนแฟนตาซีวันนี้นะคะพี่นิวแล้วก็เจ้าหญิง
ซัมเมอร์แฟนตาซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็ได้มาแต่งเป็นเจ้าหญิงที่เสียโรบักมากที่สุดในแมปรอยัลไฮตั้งแต่เคยเล่นมานะคะก็ถือว่าชุดสวยอยู่นะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยพี่นิวแนะนำเลยนะเพราะมันสวยจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะครั้งหน้าจะมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอะไรก็คอยติดตามมาดูด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าจื๊อเดี๋ยวเราพาเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีนะคะมากางเต็นท์ดีกว่านะคะนี่เต็นท์เรานะฟึบซึ่งเต็นท์เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนอย่าเพิ่งกดปิดกันล่ะเรามาดูเต็นท์ของเจ้าหญิงแฟนตาซีก่อนนะคะนี่เราก็เอาสีเต็นท์นะคะให้เหมาะกับสีเสื้อของเจ้าหญิงเลยนะคะขนาดสีเต็นท์ยังเหมือนสีเสื้อนะคิดดูอุ๊ยมีพุเย็นด้วยนะทุกคนดูสวยงามมามีพุเย็นด้วยเนี่ยเอาไว้จุดตอนกลางคืนนะคะเวลาเจ้าหญิงซัมเมอร์แฟนตาซีนะคะอยู่เวลากลางคืนนี่คือแบบว่ามีความประกายวิบวับจริงๆนะคะทุกคน